ข่าวดีสำหรับน้องๆคนไหนก็ตามที่เป็นนักล่าฝันแล้วก็ครั้งหนึ่งตั้งแต่มี AF มาเนี่ยเคยปฏิญาณตนว่าครั้งหนึ่งจะต้องไปอยู่ในบ้าน AF ให้ได้คราวนี้ครับกับโปรเจกต์นี้ True Academy Fantasia AF 9กับการก้าวให้ถึงฝันนะครับโปรเจกต์นี้ยังคงมีอาต้อยเศรษฐาเป็นพิธีกรเหมือนเดิมถูกต้องค่ะออกมาการันตีแล้วว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมอาต้อยเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่ชื่นชอบอาต้อยในฐานะพิธีกรโอ้โหซึ่งได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตามแล้วกันนะคะส่วนในAF season ที่9นี้แน่นอนว่าต้องมีความพิเศษและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญเขาจะ อะไรนะรับสมัครกันคัดเลือกถูกสถาบันนะคะในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่ House RCA ค่ะรับรอง House RCA นี่คนแน่นมากแต่ที่แน่ๆไปดูบรรยากาศแถลงข่าวกันก่อนนะครับซึ่งอาต้อยเศรษฐาก็เป็นพิธีกรงานแถลงข่าวเหมือนกันไปชมบรรยากาศครับไปดูกันค่ะ Small Talk เก็บมาฝากนี่คือเวทีในงานแถลงข่าวกับโปรเจกต์ที่9ให้ถึงฝันนะครับเป็นคอนเซปต์ของ AF9 นั่นเองฮะนี่นะคะอาตายก็ขึ้นพูดนะคะก็เรียกว่าคัดเลือกกัน3ภาคทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ AF Season ที่9นี่พี่อมชาตรีคงสุวรรณนะฮะแล้วก็พี่ดีพี่ดีพี่ดีพี่อมเจ้าเก่าค่ะอาชาทยังนะฮะป้าแจ๋วยุทธนาพี่ปูแบล็คเฮดใช่แล้วค่ะพี่แมวจิรศักดิ์นะฮะครูเป็ดครูปุ้มครูรักมาครบนะคะแล้วก็ครูบอยด้วยนี่รุ่นพี่รุ่นพี่ อันดับ1ถึง6นะฮะนะคะก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาเขาบอกว่ามีการแสดงเล็กน้อยแต่ว่ารู้ไหมว่าป้าแจ๋วเขาแอบกระซิบมาว่าเขาจะเลือกคนที่เขาจะเลือกเนี่ยเลือกยังไงรู้ไหมคิดระหว่างที่ดูเขาให้ดูก่อนเดี๋ยวมาคิดกันถ้าเกิดว่าถามผมว่าจะอยากรับน้องยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็ตอนนี้กำลังมองๆแล้วว่าแบบนักรับฝันคนไหนที่แบบน่ารักน่ารักมากเลยคามุก็ถ้ารับน้องของผมนะครับก็อาจจะเป็นไปดูหนังอะไรเงี้ยเอาไม่ใช่หรอข้ามเลยสำหรับผมนะฮะการรับน้องนะฮะก็อาจจะพาไปบ้านไปรู้จักกับครอบครัวไว้ก่อนไม่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมาเจอกันก็อย่างที่เราอยู่ด้วยกันเราก็อยู่อย่างครอบครัวรับรองสนุกแน่ถ้ามาอยู่เอฟแล้วอ่ะเจอกันแพลครับแพลเหรอคะให้มาร้องเพลงคนเดียวกลางเซ็นทรัลโบว์อันนี้คือโดนมาแล้วไงกับที่คณะเคยโดนร้องเพลงกลางสาธารณชนสำหรับเราเหรอรับน้องก็ยังไงดีล่ะพาไปเที่ยวทะเลดีกว่าเราก็จะมีกิจกรรมเด็ดๆให้น้องเล่นนะครับก็จะดูที่ว่าน้องจะผ่านกันที่จะได้คบหาสมาคมกับพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่แล้วล้อเล่นก็พวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวสนุกสนานครับยังไงก็เข้ามาเป็นครอบครัวเอฟกับพวกเราก็จะได้รู้จักพวกเราแล้วก็พวกเราก็จะต้อนรับน้องเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องมีกิจกรรมแสดงความกล้าจะได้รู้ว่าน้องกล้าจริงหรือเปล่ายังไงครับผมนั่นสิไม่ว่าจะเป็นอย่างของแพรออกมาร้องเพลงกลางเซ็นทรัลเวิลด์คนเดียวรุ่นพี่ต้องทดสอบก่อนนะครับใช่จะให้น้องทำอะไรรุ่นพี่เราเคยทำกันมาแล้วนะครับทำอะไรครับอาจจะมายืนเต้นคนเดียวกลางเซ็นทรัลเวิลด์หรือกลางสยามก็ได้เราเจอกันกลัวหมดแล้วนะเขากลัวหมดแล้วธรรมดานะอันนี้แค่นี้เหรอโอ้ยแค่เนาะชิวอ่ะเอาดิหนักหนักดิยังไงรับน้องเหรอครับไม่แบบช่างกลอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา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 ขนาดนั้นผมเอามดแดงเลยมดแดงก็นะครับผมถ้ารับน้องเหรออย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวจะมาให้หอมแก้มเฟรมก่อนคนแรกเลยโอ้ยน่ากลัวมันน่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากท้าทายมากเดี๋ยวผมเป็นสิวนะพี่เดี๋ยวผมเป็นสิวมากกว่าครับผมก็รับน้องก็สนุกสนานแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันเจอกันไหนเมื่อกี้ป้าแจ๋วกระซิบว่าอะไรนะป้าแจ๋วกระซิบมาค่ะคุณผู้ชมในฐานะนะคะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในกรรมการคัดเลือก AF Season ที่9ในปีนี้บอกว่าจะเลือกคนที่สามารถนำไปใช้ต่อได้พร้อมใช้งานนะจ๊ะคืออย่างนั้นเลยเหรอแบบเลือกไปใช้เป็นแบบณเดชน์ยาแบบว่าใช้ออกปุ๊บใช้บอยปกรณ์อย่างนี้เหรอรุ่นท็อปเลยรุ่นท็อปไม่รู้ก็ติดตามดูแล้วกันไปอีกหนึ่งซีซั่นที่ไม่ควรพลาดที่สำคัญมีการันตีคุณภาพโดยเจ้าเก่าที่เดิมแน่นอนครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่บอยอัธพลณบางช้างนั่นเองนะครับถือยังคงเป็นคนกุมบางเหียนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะติดตามแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยอยากจะร่วมสนุกแล้วก็ร่วมประกวดร่วมออดิชั่นกับเรา
ขอให้น้องๆอย่าท้ออย่าถอยใครเคยพลาดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนหรือจะเป็นเวที AF ก็ตามพลาดแล้วพลาดอีกไม่เป็นไรวันนี้อาจจะถึงคิวของน้องแล้วก็ได้ถูกต้องนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตหรือวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจตั้งใจจริงนะใส่เชื่อว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินไปดูจากตัวอย่างรุ่นพี่ที่ผ่านมาจะสังเกตว่าที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็สนุกของแฟนคลับมากก็คือการจับคู่คู่อะไรก็จะมีหญิงชายบ้างอาจจะมีชายชายบ้างหรือจะมีแบบเพื่อให้เกิดความน่ารักไงเป็นสีสันในบ้านเป็นสีสันหรือว่าในหมู่ของวัยรุ่นก็จะเรียกว่าคู่จิ้นคู่จิ้นจิ้นจุนจิ้นจุนจิ้นนะงี้ครับไปดูดีกว่าว่ารุ่นพี่ที่เคยเป็นคู่จิ้นเขาจะแนะนำอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่บ้างก็มีใครบ้างล่ะมีเต่าคชาเจมต้นต้นเจมต้นเจมนี่เขามีบ้านแฟนคลับไปนะอ๋ออย่าสตูดิโอต้นเจมเหมือนสตูดิโอแถวทองหล่ออะไรอย่างนี้พอแล้วนะครับไปชมคลิปครับมาก็คือความจริงเนี่ยมันอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติที่สมมติเราเกิดเราสนิทกับใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องเกิดเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าความจริงคือเราก็ทำตามความฝันของเราไปนั่นแหละแล้วคือสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะสรุปไปแบบที่เป็นอยู่นั่นแหละสนิทกับใครก็โอเคมันก็จริงๆถามว่ามันก็สนิทกันหมดแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบมีคนเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เราอยู่ด้วยมากหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งเป็นบ้องเป็นบ้านอะไรเงี้ยก็ออกมาก็อย่าตกใจแล้วกันมันก็จะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นทุกปีมันเป็นธรรมดาของแฟนคลับถ้าคุณถามว่าใครนะผมตอบได้เลยไอ้ตากล้องแหละตัวดีเลย ตากล้องเนี่ยคือทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแต่ไม่เป็นไรสนุกแน่อยู่ในบ้านรับรอง3เดือนเกี่ยวให้คุ้มครับในบ้านสนุกแน่นอนครับตากล้องตัวดีแล้วก็เอาไปดูอีกคู่นึงไปดูอีกคู่นึงให้อยู่ในบ้านเนี่ยอย่าแค่ขี้มูกหน้ากล้องอย่าเกาตูดหน้ากล้องนะครับอย่าล้วงเกงในอย่าทาแป้งของที่รับนะครับจะทำอะไรก็รับนิดนึงรับนิดนึงนะรู้ครับว่าเราอยากเป็นธรรมชาติครับอยากแสดงความเป็นธรรมชาติให้เห็นแต่เรื่องบางเรื่องนะเราควรจะทำในที่รับนิดนึงครับผมใช่ครับผมแล้วก็เวลานอนนะฮะผมพ่ายมิดชิดครับผมอย่านอนทิพย์เพราะผมเหมือนคนนี้นะฮะครับคนนี้ชอบนอนทิพย์แล้วครับแบบว่าจะเห็นของดีหมดเลยครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยทุกคาเนี่ยห้ามอู้นะครับห้ามหลับในห้องเรียนนะครับนี่แอบหลับบ่อยครับอะไรไม่ดีเนี่ยโยนให้ผมหมดครับยอมรับไหมไม่โอ้โหไม่ยอมรับนะครับก็ส่วนสำหรับเอาง่ายๆว่าน้องๆที่ได้เข้าบ้านนะครับขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าใช้เวลาในบ้านให้คุ้มที่สุดนะทุกนาทีนะครับเก็บบรรยากาศดีๆในบ้านมาให้หมดเพราะว่าถ้าน้องออกมาแล้วน้องๆไม่มีสิทธิ์กลับไปข้างในอีกแล้วนะครับทำเสียงหล่อมากครับโคตรหล่อเลยตบมือครับก็เป็นท่าประจำน้องคชาเลยนะท่าเนี้ยคำฝากไว้สำหรับรุ่นพี่ดูเขาเป็นรุ่นพี่ขึ้นนะนะดูกลายเป็นพี่ใหญ่ละอย่าทาแป้งในที่ลับทาแป้งเขาให้ทาในที่ลับอ๋อว้ายอย่าเกาก้นอย่าแคะขี้มูกแล้วคนที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่สุดคือตากล้องนี่แหละตัวแสบเลยน้องๆบอกมานะครับแล้วกันนะคะซีซั่นนี้ต้องแซ่บเวอร์ไม่แพ้ซีซั่นไหนๆนะดูจากพี่แล้วก็ดูจะติดตามเอามาทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่าไหนก็เป็น AF9 แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นพี่จากซีซั่นที่8เขามาโพสท่าเก๋ๆกันดีกว่านี่ๆๆแฟนคลับผมพูดตรงนี้เลยนะสตูดิโอบ้านต้นเจนแฟนคลับเต๋าคชาแฟนคลับของน้องเฟรมหรือใครก็ตามคลิปที่จะดูต่อไปนี้เป็นคลิปที่รวมทั้งหมด9แอค9เวอร์ชั่นช่วยอัดบันทึกหรืออะไรก็ตามแต่แล้วไปโพสใน Facebook หรือว่าจะไปโพสใน YouTube หรืออะไรก็ตามดีๆนะฮะ9แอคชั่นค่ะเราเปิดทีเดียวนะฮะเราไม่มาเปิด 2-3 ทีนะน้องทรายพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราแอคตามเขาไปด้วยเราจะแอคตามเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องตัดภาพเราขึ้นนะเดี๋ยวแฟนขับกลัวคว้ากันเลยใส่ทีวี1 2 3 9แอคไปดูครับ
ช่แค่เขาเรียกว่าอะไรนะหลังกล้องหน้ากล้องก็โพสได้9x9 เวอร์ชั่น9x9 เวอร์ชั่นแต่ตาเฟรมเนี่ยท่าเดียวตลอดท่าเดียวตลอดเดี๋ยวยิ้มไปใช้บ้างดีกว่าเวลาเพื่อนถ่ายสีแอคชั่นใช้ชอบทำอย่าง1 2 3ก็เปลี่ยนแล้วอ่ะใช่ป่ะพี่ดีใจเลยเลยอ่ะทำไมที่มีสายเป็นน้องไม่ได้เป็นเพื่อนไม่งั้นพี่คงโมโหมาก